ผมมินจากไดฟุตบอลครับเดี๋ยวจะพามาดู Toyota Hilux Revo ที่เป็นหัวเดียวขับ4นะครับแล้วเป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นเกรดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาราคา 766,000 บาทบอกเลยว่าเป็นราคาที่ดีมากนะครับจ่ายเพิ่มจากตัวแมนนวลเดิมมีเป็นแมนนวลอยู่แล้วนะครับสำหรับหัวเดียวขับ4นะฮะแล้วก็เป็นไฮฟลอร์จ่ายเพิ่มมาอีก 50,000 กว่าบาทนะครับได้ในระบบตัวเกียร์ออโต้ก็จะช่วยให้ขับสบายขึ้นคือปกติเนี่ยการใช้งานของตลาดกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของสวนปาล์มนะครับหรือว่าเจ้าของสวนสับปะรดนะฮะทางใต้ฟาร์มกะหล่ำทางภูทับเบิกถ้าลูกน้องขับเองเนี่ยเกียร์แมนนวลมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าวัยอย่างพวกเราขึ้นไปนะครับเรื่องของหัวเข่านะฮะหรือเวลาที่จากนอกเมืองเข้ามาในเมืองมันก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วมาต่อคิวแถวตลาดไทยอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับคือเกียร์ออโต้มันสะดวกสบายนะครับท่านเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนที่ยังเป็นลูกน้องยังไม่เยอะต้องขับเองบ้างเนี่ยเกียร์ออโต้มันช่วยได้เยอะแล้วได้เครื่องตัวแรงเขาเลยเครื่องตัว High Power ก็คือเครื่อง GD 2.8 นะครับ204แรงม้าแรงบิดมหาศาล500นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็รูปแบบหน้าตาของเกียร์เนี่ยเหมือนในตัว Revo ขับ4รุ่น GR หรือ Fortuner ขับ4เลยนะฮะสิ่งที่ได้มานะฮะก็ 766,000 บาทเนี่ยหน้าตาก็เป็น Revo ตอน Minor Change มือจับสีดำกระจกมองข้างสีดำไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างคือตัวแก้มกับตัวลูกกระบะเนี่ยมันจะเป็นของตัวปกตินะครับตัวสแตนดาร์ดแก้มข้างแล้วก็ลูกกระบะจะไม่มีปุ่งที่เป็น Wide Body เหมือนตัวรุ่น G เดิมก็คือพวกเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็น Rocco นะครับหรือตัวเตี้ย Z Edition เนี่ยพวกนี้เขาจะมีโป่งฉะนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้สำหรับรถใช้งานนะครับล้อเป็นล้อกระทะนะครับยางติดรถเนี่ย225 70 17ก็ใช้ได้นะครับจริงๆลุยได้นะเดิมๆเลยล้างง่ายด้วยนะครับนี่คือฝากระโปรงหน้าหนักพอสมควรนะครับมีแผ่นกันความร้อนมาให้เลเยอร์ห้องเครื่องเหมือนตัว 2.8 ท็อปเลยนะครับท่ออินเตอร์ต่างๆนะครับก็เป็นสเปคเดียวกับตัวท็อปใช้ควิกล็อกเหมือนตัวส่งออกตัวนี้ก็204ม้าแรงบิดมหาศาลไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องความทนทานเรื่องความแรงนะครับของ Revo เนี่ยต้องบอกว่าแรงแบบไม่จกตานะครับไม่ใช่แรงแค่ในแคตตาล็อกวิ่งจริงนี่แรงหายห่วงเลยนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยก็น่าจะเป็นจุดขายอีกตัวนึงของตัวหัวเดี่ยวขับ4เกียร์ออโต้ของ Revo เลยนะครับ766,000 บาทเนี่ยไม่ใช่แค่ได้ตัวเกียร์ออโต้แล้วก็ตัว Sequential ก็คือเข้าเกียร์แบบบวกลบอย่างเดียวนะครับได้ระบบความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะว่าของเดิมเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยนะครับที่เป็นตัวขับ4หัวเดียวไม่มี VSC ไม่มี Traction Control นะฮะไม่มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันตอนนี้ถ้า766ใส่มาหมดแล้วนะครับทั้ง VSC Traction Control แล้วก็ตัว Active Traction Control เนี่ยคือทำงานอิสระ4ล้อนะครับสำหรับ Traction Control ของตัวระบบขับ4ของ Toyota นะครับก็คือยกระบบขับ4ของ Fortuner ตัวท็อปมาใส่เลยนะก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมีแค่ Titan นะครับคู่แข่งนะครับ Mitsubishi Titan ที่มีตัวขับ4หัวเดียวแล้วเป็นเกียร์ออโต้ฉะนั้นตัวเนี่ยบอกเลยว่าจะขายดีนะนอกจากเจ้าของสวนแล้วเนี่ยถามว่าเอามาใช้แบบไลฟ์สไตล์ได้ไหมจ่าย766มันเจ๋งตรงที่ว่าได้ขับ4ใช่ไหมครับแล้วเป็นออโต้ลูกกระบะมันเป็น5ขอแล้วคุณสามารถใส่พวกรถอินดูโร่เนี่ยโดยที่ปิดฝาท้ายได้ทำโครงเหล็กขึ้นมาแล้ววางรูฟเต็นท์ปกติถ้าคุณไปเที่ยวกันสามีภรรยาถ้าคุณเอาตัวที่เป็นแมนนวลไปเป็นยังไงถ้าคุณไปเอนดูโร่ไปขับมอไซค์วิบากข้อเท้าพลิกเมียคุณขับเกียร์แมนนวลไม่เป็นคุณก็ไม่ได้กลับนึกออกไหมแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวนี้ชอบไปแคมปิ้งกันหนุ่มสาวผมว่าซื้อได้ไม่ใช่แค่เจ้าของสวนอย่างเดียวเพราะว่าตัวนี้ในท้องตลาดมันมีแค่ Mitsubishi แต่ในส่วน Mitsubishi เนี่ยเครื่องก็แค่ 2.4 นึกออกไหมฮะแล้วก็เรื่องของอัตราทดเกียร์ทดเฟืองท้ายมาตัวนี้มันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันทนแล้วมันลุยได้จริงใน Fortuner แล้วใน Revo ตัวท็อปของ Mitsubishi ก็ยังพอมีปัญหาอยู่ให้เห็นนะครับสำหรับระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ตัวเฟืองท้ายเขาฉะนั้นเชื่อว่าตัวเนี้ยขายดีนะครับรอรถกันนานเลยล่ะนี่อันนี้เพิ่มมาใหม่ฝากระโปรงหน้าหนักมากโคมไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นมัลติรีเฟกเตอร์
ไม่มีตัดหมอกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุยมันก็เลอะอยู่ดีจุ่มโคลนลงไปแล้วถามว่าเอาไปลุยได้เลยไหมจะเห็นว่ามุมไต่มุมจากของดีไซน์ตัวฟอนต์บัมเปอร์เนี่ยกันชนหน้าของเขามันแงนอยู่แล้วนะฮะก็พอใช้ได้นะครับมีบางคนหลังล้อเนี่ยตัวยางกันฝุ่นก็จะเป็นแผ่นสั้นนะครับหลายคนก็จะไปเปลี่ยนเนาะให้มันสปอร์ตกว่านี้ให้มันยาวจะเห็นว่ามีหูลากจูง2ตัวนะครับสำหรับตัวขับ4หัวเดี่ยวนะแล้วก็มีโทบาร์ก็ถือว่าขนาดใหญ่เหล็กหนาอยู่ครับมีกันแข็งมาให้แต่ตัวเนี้ยตัวเก็บหญ้าเก็บดินเก็บฝุ่นเลยเนี่ยตัวเนี้ยก็ฉีดล้างได้นะครับมีประโยชน์อยู่จะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ความยาวของมันเนี่ยมันก็จะไม่มากป้องกันในส่วนของชุดเกียร์เป็นหลักเลยนะตัวนี้ก็พอใช้ได้ครับเนี่ยกราวเคลนที่มันรถมันดูสูงแต่กราวเคลนมันอยู่แค่20เซนเนี่ยก็จากจุดพวกนี้แหละถามว่ามีระยะไหมไม่เป็นไรครับเพราะตัวนี้มันแข็งอยู่แล้วกระแทกหินชนปีนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเนี่ยพอไม่มีโป่งซุ้มล้อใส่ล้อเดิมยางเดิมมันก็โอเคนะไม่ดูแบบไม่หุบเท่าไหร่เนี่ยสัญลักษณ์ 2.8 นะครับเนี่ยเป็น5ขอตัวลูกกระบะมีดิฟล็อกแต่ข้อแตกต่างนะครับในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยเมื่อเทียบกับพวกร็อกโคหรือรีโวตัวสูงพอเป็นตัวเนี่ยตัว766ตัวช่วงล่างนะครับยังไม่เป็นซูเปอร์เฟล็กก็คือยังไม่เป็นแหนบนุ่ม3แผ่นนะยังเป็นแหนบบรรทุก5แผ่นอยู่เพราะว่าเขาได้ลูกกระบะตัวช่วงยาวเผื่อคุณไปใช้งานสมบุกสมบันทางฝ่ายเทคนิค Toyota เนี่ยเขาแชร์ข้อมูลกับผมว่าเอาไปทดสอบวิ่งขึ้นจุดชมวิวที่ลำตะคองครับเอาเหล็กบรรทุกไปตันหนึ่งนะฮะแล้วใช้ยางเดิมล้อเดิมไปเทียบกับคู่แข่งเขาบอกว่าของเขานี่ขึ้นสบายกว่านะครับชัวร์กว่าเครื่องยนต์รอบไม่สูงก็แก่งนะครับฉะนั้นพอจะเดาได้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปลองขับคือฟิลเนี่ยแข็งแน่นอนนะฮะถ้าคุณจะเอาของไปขายเวลาเขาจัดแคมปิ้งตามปากช่องตามอะไรอย่างเงี้ยคุณโหลดของได้สบายไม่ต้องกลัวว่าช่วงล่างมันจะย้วยคือช่วงล่างตัวเนี้ยแข็งแน่นอนที่เห็นมันลุยมันสูงอีกอย่างนึงที่เขาไม่มีเหมือนตัวสูงอื่นนะครับก็คือตัวบันไดขึ้นรถนะฮะฉะนั้นคุณใช้บันไดเหล็กที่เป็นของแต่งนะครับไม่แพงบันไดเหล็กที่เขามีตัวเหยียบเป็นตะแกรงเนี่ยจะได้แบบว่าขูดดินโคลนจากรองเท้าได้คุณติดบันไดเหล็กนะครับจะเป็นเลียวกาดกันกระแทกได้ด้วยนะครับเวลาที่ปีนเข้าไปนะเพราะว่าช่วงมันยาวเห็นไหมตรงนี้มันมีโอกาสแขวนเขาไม่ได้มีบันไดขึ้นรถมาให้ติดเองครับหล่อๆเลยกราวเคลนนะอยากรู้ว่าเท่าไหร่กันใช่ไหมเดิมๆ205มิลลิเมตรนะครับก็วัดจากตำแหน่งเผานะแต่มันก็ดูเหมือนมันสูงกว่าเพื่อนไม่ได้สูงไปกว่าเพื่อนนะครับเพื่อนก็คือรุ่นอื่นในค่ายนะถ้าวัดกราวเคลนคือวัดจุดต่ำสุดของรถเนี่ยแต่ติดเนี่ยบันไดเหล็กเนี่ยใช่เลยนะครับเนี่ย 4x4 ดิฟล็อกอ่ะดูง่ายๆมันไม่ใช่แหนบนุ่มมันก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์ที่บอกว่าช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กแต่ถ้าไปดูในพวกล็อกโคในตัวสูงในตัว60ปีเนี่ยเขาจะมีคำว่าซูเปอร์เฟล็กเสริมเข้ามานะครับตัวนี้ยังเป็นแหนบบรรทุกอยู่อ้าวเปิดฝาท้ายเป็นล็อกแบบนี้นะครับพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเอาไปใช้งานแบบไหนนะฮะนี่เป็นแบบหัวเตียงนะครับเราเป็นวัยรุ่นดูไบอยู่แล้วข้างในได้อะไรมาสำหรับหัวเดียว766ภายในเบาะนั่งเป็นที่นั่งแยกเห็นหัวเดียวเรามักจะคุ้นว่าเป็นเหมือนแบบนั่งได้3คนติดกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่นั่งแยกนะมีกล่องเก็บของมาให้นี่ปรับอะไรได้บ้างนะครับเข้าออกขึ้นลงได้ข้างหลังก็มีชุดอุปกรณ์แม่แรงนะครับแทรกของได้ประมาณหนึ่งนะครับเวลาที่ไป2คนอ่ะคนตัวเล็กเนี่ยประมาณนี้คือมันไม่มีพื้นที่เก็บของที่ของที่เราไม่อยากให้ฝุ่นเกาะให้เปียกอะไรอย่างเงี้ยก็ดูครับได้พื้นที่ประมาณนี้สำหรับหัวเก๋งของ Revo ในเจนนี้เนี่ยหัวเก๋งเขาก็ถือว่าใหญ่เพราะว่าตัวคอนโซลเนี่ยเขาเล็กไงเขาดันไปข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้นมาก็กว้างอยู่ครับนะและที่ผมบอกไปยกเกียร์ของตัวแพงมาใส่นะอาจจะมีพวกลวดลายการตกแต่งเนี่ย
คุณเปลี่ยนได้หัวเกียร์พวกนี้เปลี่ยนเป็นสไตล์ GR TRD สั่งใน Shopee Lazada มีหมดนะครับแต่ตำแหน่งบอกเกียร์เป็นเกรดท้าย PRN แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือบวกลบตรงนี้หมวดสปอร์ตเลือกเข้าเกียร์เองได้เนี่ยที่วางแก้วแล้วก็มีดิฟล็อกด้านหลังมาให้นะครับเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าส่วนสวิตช์ดัมมี่นะครับเข้าปากจริงคุณก็เติมได้หมดนะครับติดตั้งปั๊มลมหรือว่าพวกไฟ LED บาร์นะมีสวิตช์ดัมมี่ให้คุณจัดวางแอร์มีมาให้นะครับพวงมาลัยไม่มีสวิตช์อะไรเลยนะครับแต่หน้าจอเนี่ยสามารถเสียบ USB ได้จอตรงนี้เปลี่ยนได้หมดครับจะเป็น Android เป็นอะไรได้หมดนะเพราะว่าผมมีอยู่คันนึงผมก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเขาจะเปลี่ยนทั้งตัวจอแล้วก็หน้ากากครอบเลยเขามีของแต่งเยอะแยะไปหมด Revo นี่แต่งมันนะฮะไม่มีพุชสตาร์ทนะครับแต่แต่งเองได้เพราะว่าเขามีสวิตช์มาให้ไขติดเครื่องยนต์ที่คอพวงมาลัยนะครับกระจกออโต้ฝั่งคนขับก็โอเคครับที่จับขึ้นรถนะครับมีฝั่งตรงเสา A ให้นะส่วนคนขับก็จับพวงมาลัยอยู่แล้วนะครับเบาะนั่งเป็นแบบฟรีฟอร์มบางๆนะครับแต่ก็นุ่มสบายอยู่เป็นเบาะผ้านะฮะเปียกก็ตากเอาโดยรวมน่าสนใจนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากตัวนี้เกียร์ออโต้มันจะขับสบายแล้วโหมด Eco Power ก็มีเหมือนกันนะครับเวลาเข้าปากก็ใช้ Power นะเวลาเดินทางไกลคือตอนนี้มี VSC แล้วเนาะไม่กลัวหมุนแล้วนะปกติก็ต้องใช้ Eco แต่ถ้าเกิดหนาวแอร์เวลาไปเที่ยวก็ใช้หมด Eco เนี่ยมันก็จะช่วยนะครับให้แอร์เย็นลงประหยัดน้ำมันโดยรวมก็ประมาณนี้ผมว่าขายดีนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แต่งขึ้นนะใส่ Snorkel มีหลายยี่ห้อตอนนี้ Safari ของ ARB หรือ TJM โอ้โหเท่เลยอะแบบจินตนาการมาเลยครับว่าจะแต่งอะไรได้บ้างนะครับสำหรับคันนี้โอ้โห766เหลือเงินแต่งอีกเยอะนะครับได้เครื่องเกียร์ได้เครื่องตัว 2.8 ได้เกียร์ของตัวไอชินของ Toyota มีดิฟล็อกข้างหลังมาให้พอเลยนะแค่ล้อยางอย่างเดียวเลยนะครับผมให้พี่ช้างพามาดูรถคันหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าผมชอบนะครับก็คือตัวขับ4หัวเดียวครับอันนี้ภาษาชาวบ้านนะครับขับ4หัวเดียวแล้วเป็นเกียร์ออโต้ใช่ครับเป็นไลน์อัพใหม่เป็นไลน์อัพใหม่ครับเดิมเรามีอยู่แล้วเดิมเรามีเป็นเกียร์แมนนวลนะครับสำหรับขับ4เครื่องยนต์ 2.8 ลิตรจะเป็นเกียร์แมนนวลตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็นอกจากเกียร์ออโต้แล้วเนี่ยด้วยความที่การใช้งานมันจะสมบุกสมบันหน่อยนะครับก็เราใส่เซฟตี้เข้ามาให้ด้วยนะครับพวก TSC พวกHAC Hill Assist Climbing ก็ความปลอดภัยก็เต็มพิกัดเหมือนกันแล้วก็เป็นเครื่อง 2.8 ใช่ครับไม่ต้องไปถามหา 2.4 แล้วครับบางคนบอกว่าน่าจะทำ 2.4 ขับ4อย่างที่บอกครับราคามันก็คงไม่ได้ถูกไปกว่านี้มากอันนี้ก็ไม่ได้แพงครับผมตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ 766,000 ครับความมันเอกประสงค์ของมันก็คือมันเป็นหัวเดียวเกียร์ออโต้ขับ4ครับถ้าคุณเอาพวกรถ Enduro เนี่ยใส่ท้ายไปกิจกรรมนะครับได้เลยคุณปิดท้ายได้ครับแล้วก็ถ้าเอาไปขนกระหล่ำภูทับเบิกสบายมากครับเท่าแก่เนี่ยถ้าหนุ่มๆอ่ะโอเคเกียร์แมนนวลไม่ติดแต่ถ้าเกิดมีอายุหน่อยต้องขับเองเนี่ยเกียร์ออโต้มันก็ช่วยได้เยอะใช่ครับแล้วก็อย่างที่เรียนระบบความปลอดภัยมาเต็มรอบนี้เพราะฉะนั้นการขึ้นลงเขาปลอดภัยแน่นอนทำรอบทำความเร็วครับมี VSC มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันครับตัวนี้น่าจะขายดีน่าจะขายดีครับเราก็คาดหวังยอดขายจากตัวไลน์อัพใหม่เหมือนกันแล้วในตลาดก็ไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีเลยทำไมเราถึงไปเห็นช่องทางตรงนี้ก็อย่างที่พี่มินทราบแล้วครับก็คือลูกค้าเริ่มมีการใช้งานเริ่มหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้งานเนี่ยตอนนี้เกียร์ออโต้ก็เป็นที่นิยมในรถกระบะงานในสวนปาล์มการเกษตรทางเหนือเนี่ยหน้าฝนนี่ออกไม่ได้นะเหนือใต้นี้ได้เลยตัวนี้คือไม่ต้องขยมกันแล้วเพราะนี้คือขับ4บนะครับ4ล้อช่วยตะกุยแล้วก็รูปแบบการเข้าเกียร์เหมือนในRevo Top Cup 4 Fortuner Top Cup 4อย่างไรไหมครับตัวนี้เหมือนเลยครับตัวนี้ตัวเดียวกันเลยครับทั้งหน้าตาเกียร์ก็ตัวลูกเกียร์แล้วก็อัตราทดครับพี่ช้างช่วยให้ความมั่นใจนะครับถ้าเท่าแก่เขาจะเอาไปใช้อ๋อว่าเอ๊ะมันแปะสติ๊กเกอร์ขับ4แล้วสมรรถนะมันเหมือน
Levo ตัว Top Fortuner ตัว Top ขับ4อย่างไรไหมครับครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าคุ้นเคยกับการใช้งานรถขับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้วของ Toyota นะครับของ Hilux ของ Fortuner เนี่ยทั้งรูปแบบของเกียร์นะครับอัตราทดนะครับเฟืองท้ายเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายแน่นอนเรื่องความทนทานอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับนะฮะแบรนด์ Toyota ความทนทานน่าจะเป็นที่พิสูจน์นะครับในยุคที่ต้นทุนขึ้นปี2022-2023เนี่ยเราก็ยังยืนยันว่าเรื่องสำคัญของเราเลยครับก็คือความคุ้มค่าแล้วก็ความทนทานในการใช้งานนะครับสำคัญนะซื้อรถคันละ 7-8 แสนเนาะคือถามว่ามีเงินซ่อมได้ไหมมีแต่มันจะไปเสียเวลาหลายอย่างและการใช้งานบางทีเราไปในพื้นที่ที่มันทุรกันดารไม่ค่อยสะดวกมันก็จะไม่สบายใจถ้ารถเราไม่มั่นใจในคุณภาพนะครับก็ชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณพี่ช้างมากนะครับขอบคุณครับพี่มิ้นแล้วก็พาชมรถด้วยนะครับก็ขอให้ขายดีนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม